สวัสดีครับในนามของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นะครับเรามีหลักสูตรด้วยกันในระดับปริญญาตรี5หลักสูตรนะครับคือหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัลหลักสูตรการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลและหลักสูตรสุดท้ายนะครับก็คือนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์นะครับทุกหลักสูตรนะครับจะได้เรียนจากอาจารย์ที่มีคุณภาพนะครับมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนนะฮะที่มีคุณภาพนะครับการเรียนการสอนจะทำแบบมีมาตรฐานในระดับโลกนะครับก็คือเราใช้ระบบของ UKPSF ซึ่งนักศึกษาของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้นะครับเข้าใจนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นต้องท่องจำนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีระบบสายกิจศึกษาซึ่งสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยสามารถไปออกไปปฏิบัติงานนะฮะเหมือนกับการทำงานจริงทำให้เมื่อจบไปแล้วเนี่ยเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการหรือนักศึกษาอาจจะไปสามารถที่จะไปเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อในการทำธุรกิจก็สามารถที่จะทำได้นะครับนอกเหนือจากองค์ความรู้นะครับที่นักศึกษาจะได้รับแล้วนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเตรียมพื้นที่นะครับให้กับนักศึกษาซึ่งจะให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีสวนวลัยลักษณ์มีอุทยานพฤกษศาสตร์นะครับมีสถานกีฬานะครับรวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับสนับสนุนการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยด้วยรถไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ปลอดมลพิษนะครับนักศึกษาจะอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขหากมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจะคอยดูแลนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ความมั่นใจนะครับกับนักศึกษาทุกคนนะครับว่ามาเรียนสารสนเทศที่วิทยาลัยรักแล้วนอกจากจะได้รับองค์ความรู้นะครับซึ่งสามารถที่จะจบออกไปทำงานนะครับได้อย่างมีคุณภาพนะครับยังสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยนี้นะครับท้ายนี้นะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอให้มีตั้งใจเรียนนะครับและก็ประสบผลสำเร็จจบเรียนจบภายใน4 ปีนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งครับสวัสดีครับ